เป็นนางเอกหน่อยค่ะมหัศเป็นนางเอกหน่อยบัดนี้อยากเป็นจังใดแล้วเธอกันเจ้าของก็อยากลองบทบาทที่แบบว่าพลิกแพงในจักหน่อยจังซี่แม่ค่ะก็สนใจบ่โตโกงบ่โตหยังก็เป็นตะม่วนแท้จังซี่แม่ค่ะก็อยากลองเล่นเบิ่งหยังซี่แม่ค่ะก็เลยเพิ่นก็เลยน่าจะให้โอกาสนะตรงนี้มานําล่ะจ้ะก็เลยได้รับบทนางร้ายก็ลองหัดลองอันนี้ไปเบิ่งล่ะจ้ะก็แท้มันคือเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเบิ่งค่ะแท้มันคือกันคือบ่คือได๋พี่น้องก็ซอยคอมเมนต์ซอยติชมมาแน่เด้อค่ะว่าน้ำคิงกัญญารัตน์เล่นบทนางร้ายนี่เป็นตาคือบ่เป็นตาดึงใจเป็นตาเป็นอันตัวแท้บ่ร้ายเด้อ ไม่นะตัวแท้บ่ค่ะตัวแท้ก็ธรรมดาค่ะแต่ว่าพอขึ้นไปถึงเวทีแล้วก็พยายามสวมบทบาทให้คือที่สุดว่าหั่นเถาะค่ะเพราะว่าเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ให้ผู้ชมเพิ่นได้อินได้อารมณ์การแสดงได้อินถึงตัวบทตัวละครจังซี่นะคะเฮาก็ยากอยู่เด้อค่ะคันตามพื้นเว้าพื้นยากบักคักจังได๋ก็ให้พ่อแม่พี่น้องซอยเชียร์ซอยผักดันอีหลาแน่เด้อค่ะเดี๋ยวขออย่าแต่งตัวก่อนนะคะแต่งหนาวได้แล้วอยู่พี่แอดมินเพิ่นละเปล่าค่ะโอเคค่ะจังได๋ก็ติดตามหน้าเวทีได้เด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสายฟ้าเอิ้นบ่มีมาหยังกันน้องลามึงอย่ามาเอิ้นกูว่าน้องกูบ่เคยนับญาติอย่างพวกมึงเอ้ยอีดอกแก้วมื้อนี้นะกูสิออกไปเที่ยวกับหมู่พวกมึง3โตน่ะมาซอยกูแต่งตัวใหม่เด้อคัดเล็บทาเล็บเฮ็ดผมใหม่งามๆเบิ่งกันเด้อสายฟ้าพวกพี่บ่เคยแต่งหน้าทําผมจักเทื่อมันสิงามมาล่ะน้องลาบ่เคยแต่งก็ต้องเฮ็ดให้กูเข้าใจบ่ฮะนี่คือคําสั่งเข้าใจบ่คุณสายฟ้าขาอีหยังคุณสายฟ้าจะเย็นๆนะคะคือตอนนี้น้องดอกแก้วดอกสบาดอกพิกุล3คนนั่นมาแต่งหน้าเฮ็ดผมจักเทียนะคะคุณสอยฟ้าแต่ว่าอีนกสุดสวยคนนี้เคยแต่งหน้าศพบ่เป็นประจําคุณสอยฟ้าจะแต่งบ่ล่ะจ๊ะอีนกมึงปากไปเลยไอ้ป้าที่ทุกข์โหสิบ่แต่งหน้าศพให้น้องสอยฟ้ากูติเฮ้ยอย่าเอาใจจัดการกูปะโถอย่าเอาใจหน้าศพมึงจะมาแต่งหน้าศพกี่น้องดอกฟ้าผู้สง่าเลือดเสมองกูเนี่ยผู้แต่งหน้าศพคือมึงบุญบารมีวาสนามึงจะสมได้สิได้เต็มพี่น้องมึงเห็นหยังบ่นี่แหวนนี่นี่เดี๋ยวกูสิหลังแหวนจักบาทเอ้ยโถเดี๋ยวมีแต่งให้ก็ได้นะน้องลาพ่อโทษแล้วๆเขาสักษาบ่ทันใจเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดเล็บตีนเล็บมือน่ะคะให้มันดีๆทรงผมไงมันสวยๆกับพี่น้องว้ายเอามาแล้วได้ค่ะหญิงแม่ขาสอยฟ้าน่ะเว้ากับพวกมันดีๆสอยฟ้าน่ะเอิ้นว่าพี่ดอกแก้วค่ะพี่ดอกแก้วสิไปใส่ค่ะมายืนเว้ากับสอยฟ้าจะเข้าก่อนได้บ่คะพี่ดอกแก้วหลังจากนั้นล่ะค่ะหญิงแม่ขามันก็ยุ่มหัวสอยฟ้าเบิ่นแล้วกันหญิงแม่3ตัวมันลุมสอยฟ้าคนเดียวกันหญิงแม่ขาจัดการให้สอยฟ้าแม่เจ้าค่ะดอกแก้วพร้อมทั้งพี่กุลและชบาบ่ได้รังแกน้องเลยนะคะคุณหญิงแม่ต่อแล้วสันดาเด้อเรียกมาเชิงนะมึงนะนี่อีลูกกำพร้าสาสัวน้ำมามึงสังผ้ากันทั้งลูกกูปานนี่กลัวมึงมาเลี้ยงอดทนจนมึงใหญ่สร้างมีใจโหดหลายหันกะบ่แม่นคอ
มึงสามคนพี่น้องบ่มีเลือดของกูพ่อแม่สู่ตายเบิดสาดแนวนำไพ่เป็นคนจริงลูกไพ่ลูกขี้ขาอย่าจังไรหันกามาตีตนขึ้นเทียมทานพ่อแม่มึงเป็นขอทานเป็นยาจกพวกขี้ขาจังหาเลี้ยงลูกบ่ไหวอีดอกแก้วอีดอกพิกุลอีดอกชบาหูสิบอกใส่สมองอันเนาๆของพวกมึงไปหนอพวกมึงน่ะมันก็เป็นแค่เด็กขอท่านเด็กข้ามถนนที่เจ้าคุณหลวงเอามาเลี้ยงกับท่อนั้นอย่าเสือมาทำตัวเทียบเท่าลูกหญิงของกูเป็นเด็กขาดจำไว้มาระวังใครเป็นใครดอกแก้วนั่งขอไหวขอความจริงแม่ฟังคุณแม่อย่าไปฟังมันนะคะช่วยเปียวเสียหายมาเดี๋ยวนี้บีบน้ำตาน้องแม่เอ๋ยแม่ลูกบ่หลอนเฮ็ดนอนบ่เคยมันบีบน้ำตาใส่ไว้ล่วงเกินแม่เอ๋ยเองเสือเกินนะใส่ฝ่าน้ำนอนเชิญเอามาเลยค่ะแม่ไอ้แก้วเต็มสองพวงนำมาเลยค่ะน้องหักนี้อาจรอดาปัจันทร์ใส่นิดใส่น้อยว่าไรสันดานแก้วพนังขอไหวอย่าล้มไหวน้องตีสองพ่อนะกูสิตีกูสิตีมึงตายมาเนี่ยนะคุณหญิงแม่สุขาดีคุณหญิงแต่แก้วเพียงแค่อย่างซอยน้องแต่งตัวท่าการกระทำของน้องแก้วคุณนี่มันเกิดได้ยังคืนนี่คุณหญิงยิงแม่คะตบลูกตีลูกเพราะอายทั้งเพราะอยากอายให้บาดให้เมื่อเขาแต่เดี๋ยวนี้ฮะอายยิงแม่มันยังคุณหลวงหูบ่วะอีดอกแก้วมันไปขโมยแหวนให้มากกับบ่ฮู้ไว้แหวนยังไงเมื่อมันขยิแม่ออกมาแล้วค่ะยิงแม่คะเอาไม่กูเดี๋ยวนี้ไว้แหวนยังไงในมือมันเอาไว้ยิงแล้วพี่มันมีความหมายกูเหล่าแก้วแล้วพี่ช่วยค่ะแหวนแหวนพี่เอาคืนทางเดียวนี่ค่ะไม่ขอแหวนโอ้ยเห็นไหมคะเห็นเต็มสองด้วยตาไหมคะอีดอกแก้วมันชักน้ำเขาลึกชักซึกเขาบ้านสวมเลยบ่สวมว่ารู้ว่ามันไปขโมยแหวนไผมาอีฉันต้องลองทอดมันค่ะคุณหลวงดอกแก้วเม็ดใหญ่พี่มอดอกแก้วดอกพี่กุลดอกชบาสรุปแล้วแหวนดวงนั้นมันเป็นของใครกันแน่ว่าสู้พอฟังคุณกูดูบนูนะเจ้าคุณพ่อเจ้าขาดอกแก้วไม่ได้ไปขโมยแหวนจริงๆเลยนะคะดอกแก้วพร้อมทั้งพี่กุลและชบาไปเที่ยวอุทยานและได้ไปพบพ่อองค์ชายมนเทพโดยบังเอิญองค์ชายมนเทพได้มองแหวนไม่ทันระลึกแก่ลูกแหวนองค์ชายชนีแล้วเจ้าพ่อเจ้าคุณพ่อแม่ขาแหวนองค์ชายนี่มันเป็นความจริงบ่ได้ฮะดอกแก้วนะนี่ซอยฟ้าลูกในเมื่อแหวนดวงนี่มันบ่แม่นของซอยฟ้าคืนพี่ดอกแก้วเดี๋ยวนี้เลยนะดอกซอยฟ้านะอย่าคืนนะลูกนะเจ้าคุณพ่อค่ะมัน3คนเป็นแค่ลูกเลี้ยงเป็นยังเจ้าคุณพ่อคือซ้องหักมันขาดแค่คะซอยฟ้าเพียเป็นลูกที่แท้จริงของเจ้าคุณพ่อจังไหนแหวนดวงนี่มันก็เป็นของซอยฟ้าจังไหนซอยฟ้าก็บ่คืนหรอกค่ะเจ้าคุณพ่อค่ะซอยฟ้าสรุปแล้วสิคืนแหวนให้น้องดอกแก้วบ่ดิฮะบ่คืนกับเจ้าคุณพ่อค่ะก็ยังว่ากูบ่คืนมึงได้ยินบ่อีดอกแก้วกูบ่คืนซอยฟ้ากูบ่คืนกูบ่คืนซะบ่คืนกับเจ้าคุณพ่อค่ะว่าอย่างนี้เรียกซอยฟ้านับวันยังเหินเกิดก็พอได้แล้วบ่ค่ะไปแล้วพอฉันลูกพ่อโถโถโถคุณหลวงที่อย่างงี้น่ะท่านจะเป็นจะตายขึ้นมาเลยนะคะอีฉันอยากจะทราบซะเหลือเกินว่าคุณหลวงน่ะเลี้ยงพวกมันไว้เป็นลูกปําเล่อแม่นบ่คะคุณหญิงคันคุณหญิงยังคิดตําๆแบบนี้นะคุณหญิงไปให้พ้นหูพ้นตาแล้วเนี่ยคุณหญิงสิไปไสก็ไปเลยไป